อาป๋าได้เลยครับผมเสียงได้ยินไหมได้ยินครับผมหลอได้แค่ไหนครึ่งตัวครึ่งตัวครับนี่นะแค่นี้นะครับแค่นี้พอนะไม่เห็นคุณแค่นี้ผมจะยกอันนี้ให้ครับสวัสดีครับวันนี้รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจที่ได้รับรางวัลเมขลาของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงซึ่งเป็นสมาคมที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เป็นรางวัลที่สิทธิ์ที่ผมได้นะครับก็ในฐานะที่เราก็เล่นละครมานานแล้วก็ทำผลงานไว้เยอะแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็หันมาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมประชาชนซึ่งลงเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ประเทศชาติเราก็จะทำอย่างคราวที่แล้วเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นอันนี้แหละที่ทำให้ผมได้รับรางวัลนี้คือผมได้ลงไปประเทศมาเลเซียแล้วก็ไปถ่ายรูปกับปั๊มน้ำมันซึ่งผมเอารถเข้าไปเติมแล้วก็เห็นราคาน้ำมันถูกมาก16บาท4สตางค์เราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมประเทศใกล้ๆกันแค่นี้ของเราต้อง35บาททำไมใกล้ๆประเทศใกล้เคียงมันถูกอย่างนี้ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็เอามาลงซึ่งเกิดกระแสขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยว่าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วคนหูตาสว่างขึ้นรู้ว่าเอ๊ะน้ำมันมันแพงอย่างนี้ก็เลยรัฐบาลก็เลยปรับปรุงราคาน้ำมันลง3ครั้ง10บาทรวมแล้วลดให้10บาทผมว่าอันนี้แหละที่ผมทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติเขาก็เลยเห็นว่าผมเนี่ยมีประโยชน์และมีคุณค่าก็เลยมอบรางวัลเนี้ยซึ่งไม่เกี่ยวกับแสดงนะครับซึ่งแสดงเนี่ยผมก็หลังๆนี้ผมก็จะไม่รับแล้วเพราะว่าอายุก็มากหันไปรับหนังจากวงของอลังดาราวิดีโอตอนนี้เรื่องไก่ทองนอนตายมันเบาแล้วก็ไม่ต้องออกแรงมากไม่ต้องตากมากก็เลยหันมาทำประโยชน์ให้ประชาชนก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงซึ่งเป็นสมาคมที่มาตรฐานที่จัดงานพวกนี้เมขลาสุรัตน์วดีพวกนี้พระราชทานตุ๊กตาทองเป็นสมาคมที่มาตรฐานนะครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่และขอบคุณประชาชนที่ส่งกระแสที่การเติมน้ำมันลงไปทั่วทุกท่านนะครับสวัสดีครับ